กลับเข้าสู่เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ด้วยความเคารพนะครับ2ตุลาคมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดจนกระทั่งถึงวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับเราตั้งใจจะนำเสนอเรื่องราวของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9เข้าสู่เดือนตุลาคิดถึงพระองค์ดังนั้นก็ต้องทำให้หายคิดถึงด้วยการย้อนกลับไปสัมผัสพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในแต่ละด้าน ในช่วงที่แล้วเราว่ากันด้วยเรื่องพระอัจฉริยภาพในเรื่องของการพัฒนาประเทศ พระอัจฉริยภาพในเรื่องของอะไรต่อไม่อะไรประมาณนั้นนะครับนักข่าวไปถามเรื่องสร้างเขื่อนทำไมคิดว่าเขื่อนจะเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้หรืออย่างไรถ้าไม่มีคอมมิวนิสต์จะไม่สร้างเขื่อนใช่ไหมพระองค์ถามตรงๆพระองค์ทรงตรัสตอบแบบคมคายจริงๆไอ้พูดกันอย่างเนี้ยมันฮาร์ดทรูธมันพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวและไอ้ที่ถามว่าคิดว่าเขื่อนจะช่วยให้ชนะคอมมิวนิสต์ได้หรือไม่ก็ต้องถามกลับว่าชนะใครคิดว่าเรากำลังต่อสู้กับใครพระองค์ทรงย้ำเลยนะฮะกับนักข่าวฝรั่งนะไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์แต่เรากำลังต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยเขื่อนคือเครื่องมือชิ้นหนึ่งคือการพัฒนาอย่างหนึ่งที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาความยากจนหิวโหยของประชาชนไม่ใช่ตอบโจทย์เรื่องการเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์คมคายจริงๆพระอิสระภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ก็คงเป็นเรื่องของดนตรีพระองค์ทรงดนตรีเก่งมากนะเราจะคุ้นเคยมากพระองค์ทรงแต่งดนตรีพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงทรงเล่นดนตรีค่ะสุดยอดเลยเอาละครับเพื่อให้หายคิดถึงพระองค์นะหรืออาจจะคิดถึงหนักขึ้นไปอีกใช่โดยเฉพาะภาพในหลวงรัชกาลที่9กับเป่าแซกเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยแล้วก็เป็นภาพประทับใจของใครหลายๆคนด้วยนะต่อไปนี้คือคลิปบันทึกพระเอียบทของพระองค์ขณะทรงแซกโซโฟนร่วมกับวงดนตรีที่ชื่อวงดนตรีอสวันศุกร์ค่ะในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2539เป็นการทรงดนตรีร่วมกับวงอสวันศุกร์ที่ไหนนะฮะก็อสวันศุกร์นะคะมาจากอัมพรสถานวันศุกร์นะคะก็จะมีการทรงดนตรีนะคะทุกเย็นวันศุกร์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะสำหรับคลิปที่จะเปิดให้รู้สึกหายคิดถึงพระองค์บ้างนะฮะทรงดนตรีเมื่อ22พฤศจิกายน2539เชิญครับเชิญค่ะThank you.
ก่อนอื่นนะฮะต้องกราบขอบพระคุณดร.ภาธรศรีกลางนนท์นะครับคลิปเมื่อสักครู่พระองค์ทรงแซกโซโฟนร่วมกับวงอสเราได้จากดร.ภาธรศรีกลางนนท์กราบขอบพระคุณจริงๆผมเข้าใจว่าดร.ภาธรยังจะมีคลิปในหลวงเก่าๆอยู่อีกเยอะมากโดยเฉพาะในพระอิริยาบถขณะทรงดนตรีในวาระต่างๆในโอกาสต่างๆซึ่งหาชมได้ไม่ง่ายนักนะไม่ง่ายนักไม่ง่ายนักพระอัจฉริยภาพนี่รอบด้านจริงๆด้านการพัฒนาประเทศทรงมีถ้าใช้ศัพท์สมัยใหม่นะทรงมีวิชั่นที่ก้าวไกลมากที่ไกลจริงๆใช่ค่ะจากอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยบางทีสิ่งที่ท่านคิด 20-30 ปีแล้วเนี่ยผลในปัจจุบันยังคงอยู่นะคะยังเป็นจริงอยู่ค่ะในเรื่องของดนตรีพระองค์ก็ทรงมีความสามารถสูงยิ่งแต่งก็ได้เล่นก็ได้ว่ากันที่จริงร้องด้วยนะใช่ค่ะร้องด้วยเสียดายจริงๆมีคลิปหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นพระสุรเสียงของพระองค์ขณะทรงร้องเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งแต่เรายังไม่พร้อมที่จะนำมาเผยแพร่ณขณะนี้ขอสอบทานอีกสักนิดเถอะครับขอสอบทานอีกสักนิดเถอะครับแล้วก็ต้องย้ำกันนะครับว่าในช่วงใกล้ๆและรวมถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกระทำกันณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงใช่ไหมครับวันนั้นผมเชื่อว่าหลายตัวหลายคนอยากจะบันทึกภาพเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ก็ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆนะคะคราวนี้ผมเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวเริ่มคิดถึงเรื่องจะทำอย่างไรจึงจะได้ภาพประวัติศาสตร์ตรงนั้นเก็บเอาไว้และหลายคนเช่นกันเริ่มคิดถึงการใช้โดรนเอาโดรนบินเหนือมณฑลพิธีท้องสามหลวงแล้วก็เก็บภาพเอาไว้ให้เห็นแบบในมุมที่กว้างไม่ให้เอาโดรนขึ้นในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็รอบๆก็ยังดีค่ะรอบๆก็ยังดีอย่างเช่นตำแหน่งของเอาโดรนขึ้นปักหลักตรงโรงแรมรอยัลโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็ได้ประมาณนั้นก็สามารถที่จะจับภาพมุมสูงของโดรนก็น่าจะเก็บภาพมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้อยู่ในรัศมีพื้นที่ห้ามประมาณนั้นน่ะนะแต่คราวนี้ก็ต้องเตือนกันนิดนึงแต่ผมเข้าใจอารมณ์ผู้คนนะก็ต้องเตือนกันนิดนึงทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคุณจุฬาสุขมานพผู้อำนวยการใช่ไหมครับค่ะกพท.ค่ะผู้อำนวยการได้ใช้อำนาจตามกฎหมายออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนห้ามเอาโดรนบินขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังรวมถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพื้นที่ต้องห้ามโซนที่3โซนที่1พระบรมมหาราชวังโซนที่2มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโซนที่3ต้องห้ามเช่นกันก็คือพื้นที่โดยรอบใช่มั้ยคะใช่ครับในรัศมี19กิโลจำได้ไหม19กิโลรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดังนั้นอย่าไปคิดว่าเอาโดรนขึ้นแถวๆราชดำเนินเอาโดรนขึ้นตรงแถวๆโรงแรมรัตนโกสินทร์แล้วจะพ้นนะโอ้นั้นอยู่ในรัศมีโดยตรงเลยนะใกล้มากค่ะมีโทษติดคุกด้วยนะใช่แล้วนะคะมีโทษติดคุกด้วยนะฮะเพราะเรื่องนี้มันมีมิติทางด้านความมั่นคงและรวมถึงต้องจัดระเบียบทางอากาศพอสมควรค่ะแต่ว่าโดนทางการที่ได้รับอนุญาตก็จะมีเพราะฉะนั้นเราก็คงจะได้มีโอกาสได้ชมภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะกับผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะในการที่จะ